เจริญธรรมสำนึกดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีได้8อทางสถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ For Mankind Television or FM TV TV เพื่อมนุษยชาติทุกๆบรรยากาศคือการรายงานความจริงค่ะพบกับดิฉันทันตแพทย์หญิงฟ้ารักทิพยธรรมทุกเช้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และจันทร์ตั้งแต่6โมงถึง7โมงเช้ากับเรื่องราวของสุขภาพของชาวบุญนิยมผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาคือรักษาศีล5อย่างน้อยเป็นพื้นฐานรับประทานอาหารมังสวิรัติปฏิบัติลดละเลิกอบายมุขมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติแบบพอเพียงพึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งกับผู้อื่นได้ในที่สุดค่ะวันนี้ขอสรุปผลเรื่องน้ำมันที่มีประโยชน์หรืออาหารไขมันที่ถูกต้องและจำเป็นต่อร่างกายในการดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดจากโรคร้ายในปัจจุบันพบกันในช่วงชวนคุยนะคะช่วงนี้เราไปทำออกกำลังกายกันก่อนค่ะเราเริ่มการฝึกด้วยการเข้าสู่ท่าจระเข้โดยการที่เราค่อยๆลงอยู่ในอิริยาบถของการนอนคว่ำกางขาออกจากกันปลายเท้าชี้ออกมือรวบต้นแขนศีรษะพักปลายแขนสบายๆท่าจระเข้เป็นการผ่อนคลายในอิริยาบถนอนคว่ำผ่อนคลายแผ่นหลังให้สบายขณะเดียวกันก็เป็นการทำให้ระบบการหายใจของเราทำงานได้ดีขึ้นพักสบายสบายอยู่สักครู่หนึ่งจากนั้นเราจะฝึกท่างูโดยการที่เราค่อยๆลวบขาชิดหลังเท้าวางราบกับพื้นมือทั้งสองนำมาวางข้างทรวงอกฝ่ามือวางไว้ใต้ไหล่ศอกตั้งปิดศอกเข้าชิดกันหน้าผากจดพื้นเมื่อพร้อมแล้วเราจึงค่อยๆเลื่อนคางมาข้างหน้าค่อยๆ ยกศีรษะขึ้นยกทรวงอกสุดได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วคงนิ่งไว้โดยหลักของความนิ่งสบายใช้แรงแต่น้อยและมีสติค้างไว้สักครู่หนึ่งจนเมื่อรู้สึกว่าเราพอแล้วนะครับไม่อยู่ในสภาวะที่นิ่งที่สบายแล้วจึงค่อยๆลดทรวงอกไหล่ศีรษะหน้าผากลงยังคงพักอยู่ในท่าเตรียมนี้สักครู่หนึ่งแล้วลองทำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยการค่อยๆเลื่อนคางมาข้างหน้าค่อยๆ ยกศีรษะขึ้นยกไหล่ยกทรวงอกขึ้นเราไม่จำเป็นต้องยกสูงยกพอดีพอดีไม่จำเป็นต้องเงยหน้าขึ้นจนสุดซึ่งจะเป็นการกดนวดที่บริเวณกระดูกต้นคอมากเกินไปนิ่งสบายเมื่อพอแล้วค่อยๆ คืนกลับตามลำดับเราเคลื่อนไหวอย่างช้าๆนุ่มนวลโดยที่เรารู้มีสติรู้อยู่โดยตลอดแล้วจึงกลับไปพักในท่าจระเข้กางขาออกจากกันมือรวบไว้ที่ต้นแขนศีรษะพักไว้ที่ปลายแขนสบายๆการทำโยคะอาสนะเป็นการทำสลับกันระหว่างการเหยียดยืดแล้วก็ผ่อนคลายตลอดเวลาของการทำอาสนะจึงเป็นการจัดปรับสมดุลให้เกิดขึ้นในร่างกายของเราท่าต่อไปเป็นท่าตะกะแตน
ราเข้าสู่ท่าเตรียมโดยการรวบขาชิดหลังเท้าวางราบกับพื้นคราวนี้นำมือวางข้างลำตัวสบายๆหงายฝ่ามือขึ้นพักคางไว้บนพื้นเมื่อพร้อมแล้วเรายกขาข้างที่ถนัดขึ้นก่อนค่อยๆยกขึ้นช้าๆโดยที่ไม่งอเข่าสังเกตว่าเราไม่ต้องยกขาสูงสะโพกยังคงกดแนบอยู่กับพื้นซึ่งช่วยให้เกิดการกดนวดอวัยวะภายในช่องท้องที่บริเวณท้องน้อยจากนั้นเราค่อยๆลดขาลงสลับทำอีกข้างหนึ่งขึ้นตลอดเวลาเราทำด้วยความนิ่งความสบายใช้แรงน้อยที่สุดโดยที่เรายังคงมีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวการนิ่งรู้อยู่กับร่างกายโดยตลอดแล้วจึงค่อยๆลดขาลงอยู่ในท่าเตรียมนี้สักครู่หนึ่งเมื่อพร้อมแล้วจึงลองยกสองขาขึ้นพร้อมกันใครที่ทำได้เราทำแต่ถ้าเกิดเรายังทำไม่ได้นะโดยเฉพาะเราเพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆก็ไม่ต้องฝืนเราสามารถทำขาเดียวสลับไปเรื่อยๆได้จากนั้นค่อยๆลดขาลงกลับไปพักในท่าจระเข้พักให้สบายขณะที่เราพักกล้ามเนื้อผ่อนคลายเรารับรู้ความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อขณะที่เราพักลมหายใจเราค่อยๆผ่อนช้าลงเรารับรู้สภาวะของลมหายใจที่ค่อยๆผ่อนช้าลงจะเห็นว่าโยคะเป็นการเดินทางเข้าสู่ภายในตัวเองโยคะเป็นการเรียนรู้ตนเองเข้าใจตนเองนำมาซึ่งการจัดปรับสมดุลระหว่างกายและใจของตนเองลำดับต่อไปเราจะไปอยู่ในอิริยาบถในท่านอนหงายจากท่าจระเข้เราจะค่อยๆพลิกตัวโดยที่เรารวบขาชิดและเราก็ค่อยๆตะแคงตัวพลิกไปอยู่ในการนอนหงายจัดปรับตัวอยู่บนอาสนะนะครับงั้นอาสนะรองที่ตัวจะได้ทำให้การฝึกปฏิบัติของเราไม่เจ็บพักอยู่ในท่าศพเราจัดตัวอยู่ในท่าศพด้วยการกางขาออกจากกันพอประมาณมือวางห่างข้างลำตัวฝ่ามือหงายที่สำคัญคือผ่อนคลายทุกๆส่วนของร่างกายเราทำท่าศพด้วยหลักสี่ประการนิ่งสบายใช้แรงแต่น้อยซึ่งในที่นี้ก็คือเราไม่ใช้แรงใดๆเลยและมีสติพักนิ่งอยู่ในท่าศพสักครู่หนึ่งจิตใจของเรายังคงรู้อยู่กับร่างกายไม่ฟุ้งซ่านขณะเดียวกันก็ไม่เผลอหลับจากนั้นเราฝึกท่าคันไถครึ่งตัวโดยการเข้าสู่ท่าเตรียมรวบขาชิดแขนชิดฝ่ามือคว่ำเราเริ่มจากการชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งก่อนขาข้างที่เหลือค่อยๆ ยกขึ้น30องศาค้างไว้สักแป๊บหนึ่ง45 60ขึ้นไปจนสุดโดยที่ไม่เกินมุมฉากในตำแหน่งนี้นี่เองที่เรานิ่งสบายใช้แรงให้น้อยที่สุดและยังคงมีสติรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นเราค่อยๆลดลงเป็นจังหวะเช่นกัน60 45 30แล้วจึงปล่อยขาราบลงสลับทำอีกข้างหนึ่งในการที่เราชันเข่ายกขาข้างที่เหลือขึ้น30 45 60ขึ้นไปจนสุด
รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นการไหลเวียนของเลือดที่ปลายเท้าการทำงานของบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วจึงค่อยๆลดขาลง60 45 30แล้วจึงวางราบลงกับพื้นลดขาลงพักอยู่ในท่าเตรียมสักครู่หนึ่งจากนั้นเราลองทำขาเดียวโดยที่ไม่ต้องชันเข่าช่วย30องศา45 60ขึ้นไปจนสุดถ้าเราทำได้เราทำแต่ถ้ายังทำไม่ได้เราไม่ฝืนนะเราก็สามารถทำโดยการชันเข่าไปเรื่อยๆค่อยๆลง60 45 30แล้วจึงวางราบลงกับพื้นสลับยกอีกข้างหนึ่งขึ้นเช่นกัน30 45 60ขึ้นไปจนสุดค้างไว้สักครู่เมื่อรู้สึกพอแล้วค่อยๆลง60 45 30แล้วจึงวางราบลงกับพื้นพักในท่าเตรียมเมื่อพร้อมแล้วจึงยกสองขาขึ้นพร้อมกัน30 45 60ขึ้นไปจนสุดใครที่ทำไม่ถึง90ไม่เป็นไรใครที่ทำได้อย่าทำเกิน90องศาเรียนรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วค่อยๆลง60 45 30แล้วจึงปล่อยราบลงกลับไปพักในท่าศพเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเฝ้าดูลมหายใจการฝึกโยคะเป็นการจัดปรับสมดุลทั้งสมดุลของร่างกายและสมดุลของจิตใจภายในตนเองเมื่อพักในท่าศพพอแล้วเราจะค่อยๆประคองตัวลุกขึ้นโดยการรวบขาชิดแขนชิดยกมือข้างหนึ่งขึ้นเหนือศีรษะชันเข่าตะแคงตัวมาทางด้านข้างมือวางพักไว้บนสะโพกสบายๆจากนั้นใช้สองมือประคองตัวค่อยๆลุกขึ้นนั่งในอิริยาบถนั่งเราจัดตัวนั่งอยู่ในท่านั่งพักโดยการกางขาออกจากกันพอประมาณนะมือทั้งสองข้างพยุงไว้ทางด้านหลังรับน้ำหนักตัวไว้พยายามผ่อนคลายร่างกายให้มากที่สุดท่านผู้ชมที่ติดตามรายการสุขภาพดีด้วย8อและทราบเรื่องน้ำมันที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ในลักษณะของการอยู่รวมกันของสี่สหาย5ยอดมนุษย์นะคะท่านผู้ชมคงได้รับผลไปกันไม่มากก็น้อยแล้วแต่บางท่านก็ยังมีข้อสงสัยอยู่วันนี้เราอยากจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านผู้ชมได้ทราบตลอดแล้วก็จะได้คลายสงสัยจะได้เริ่มดูแลสุขภาพกันให้ดีสักทีสมกับคำกล่าวหรือคำเขียนที่ว่าอาหารไม่ใช่ยาแต่ดีกว่ายามากินอาหารแทนยาดีกว่า5ยอดมนุษย์สุดยอดอาหารดุลยภาพปราบโรคร้ายเคออสด้วยการปรับสมดุลให้ร่างกายช่วยเสริมสร้างสุขภาพมาจากของท่านอาจารย์พันเอกนายแพทย์ดร.ดำรงเชี่ยวศิลป์ไปพบกับท่านเลยค่ะขอเจริญธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านอาจารย์เป็นผู้ให้คำนี้นะคะเขียนอยู่ในแผ่น DVD ที่ท่านอาจารย์แจกนับพันจากการออกรายการสุขภาพดีด้วย8อของที่หมอฟรักได้ดำเนินรายการท่านอาจารย์ก็แจกเป็นนับพันแผ่นแล้วและได้ดูแลให้คำปรึกษาหารือช่วยเหลือผู้ป่วยมาจำนวนไม่น้อยแล้ววันนี้อยากให้ท่านอาจารย์สรุปเพื่อให้คลายสงสัยทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะได้ตอบไปพร้อมๆกันเรียนเชิญค่ะแจก DVD เป็นนับพันแผ่นค่ะทุกคนที่มารับก
ก็เอาสี่สหายไปกินกันค่ะถ้าพันแผ่นคนหนึ่งเอาไปร้อยเม็ดพันหมื่นแสนถ้าคนละพันเม็ดก็ล้านเม็ดอะเนาะค่ะใช่เลยค่ะนั่นผลที่ได้เกิดขึ้นไงก็ครั้งสุดท้ายที่ออกรายการคือหมอฟ้ารักไปนะฮะก็นึกว่าจบสักทีนะฮะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก่อนจะจบก็มาขอเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะฮะก็ย้ำตรงนี้อีกทีนะครับว่าไอ้เคออสน่ะคือทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้คนเรานะฮะปรมัตถสัจจะสิ่งแน่นอนเลยมนุษย์เราถ้ายังไม่มีสิ้นกิเลสก็ยังไม่นิพพานสิ้นกิเลสก็นิพพานนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนี้ปัญหานะฮะเมื่อมันเกิดมาคนละเมื่อเกิดมามันก็เกิดแก่เจ็บตายปรมัตถสัจจะนะฮะเกิดแก่เจ็บตายไม่มีคำว่าป่วยหลายคนบอกว่าก็เจ็บคือป่วยหรือเปล่าล่ะยุงกัดเจ็บไหมเจ็บป่วยเปล่าไม่ป่วยน้ำทิ่มจับเจ็บไหมเจ็บแต่ไม่ป่วยงั้นไม่มีคำว่าป่วยข้างในคนมันป่วยล่ะก็จะย้ำตรงนี้อีกทีว่าป่วยเมื่อป่วยเนี่ยก็โรคเล็กๆน้อยก็ไปหาหมอบางทีก็หายเองได้ไม่เป็นไรกินสมุนไพรกินขมิ้นชันฟ้าไทยโจรกินอะไรแล้วก็หายแต่วันนี้มีโรคที่มีปัญหามากขอย้ำตรงนี้อีกทีนะทุกคนอาจจะรู้จักหมดทุกคนนะ chaos chaos นะฮะวันนี้ที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะก็จะเพิ่มเอานะครับ C cancer โรคมะเร็งตายหน้ากันดับหนึ่งนะฮะตายมากดับหนึ่งชั่วโมงละ10 กว่าคนวันละ200 กว่าคนปีละ50,000 คนแคนเซอร์นะจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงล่ะนะฮะอันที่สอง C ตัวที่สองคือ coronary heart disease โรคหัวใจนะครับก็ชั่วโมงละ10 กว่าคนน่ะนะฮะวันละ200 กว่าคนปีละ50,000 คนนะฮะวงการแพทย์ไม่ค่อยพูดกันเพราะไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับนี่คือปัญหาคือทุกข์ฮะนะเราเป็นคนธรรมะเนาะมีธรรมะนะก็พูดหลักธรรมะให้ฟังนะฮะทุกข์นะอันที่สอง H hypertension ความดันโลหิตสูงนะฮะก็กินยากันบอกต้องกินยาตลอดชีวิตนะหยุดไม่ได้นะจะมีปัญหานะ hypertension H คือ hyperlipidemia เจาะเลือดทีไรก็คอเลสเตอรอลสูง LDL สูง อะไรไตรกลีเซอไรด์สูงอะไรมันเยอะแยะเราต้องกินยากันนะฮะตลอดชีวิตเหมือนกันไปหาหมอทีก็หอบยามาเป็น 6-7 ตัวเป็นกิโลครึ่งกิโลนะกินยาแทนอาหารก็ได้เลยนะครับนะไม่น่าจะถูกต้องนะฮะ A ตัวหนึ่งนะที่จะเพิ่มเลยว่าเรียกออโตอิมูนออโตคือตัวกูของกูมั้งออโตอิมูนคือสร้างภูมิคุ้มกันแต่ตัวเองเข้าเช่นที่ร้ายแรงที่สุดที่เรารู้จักกับออโตอิมูนนี่คือโรคพุ่มพวงอ่ะที่คนรู้จักนะฮะ SLE นะฮะมันร่างกายสร้างภูมิแทนตัวเองเข้านะแล้วแต่จะออกที่ผิวหน้านะฮะออกที่หน้าออกที่ตับที่ไตที่ผิวหนังแล้วแต่จะมีอาการให้เห็นนะจากออโตอิมูนก็อีก A ตัวหนึ่งก็เช่นว่าอัลไซเมอร์นะหลงลืมนะฮะลูกที่บ้านไปที่บ้านลูกกำลังป้อนข้าวอยู่นะฮะมีใครมาแม่ก็ฟ้องเลยเนี่ยพวกนี้มาดูแลพ่อแม่ปล่อยโอรสอยากๆก็รังป้อนอยู่เนี่ยฮะนี่อัลไซเมอร์ก็เป็นกันมากขึ้นค่ารักษาหรือค่ายาเม็ด200 บาทเดือนเป็นหมื่นนะครับนี่อัลไซเมอร์เอนะเอคืออดัลแปลผู้ใหญ่ออนเซ็ตคือเกิดในผู้ใหญ่ไดเบติสเมลาสเบาหวานในผู้ใหญ่อดัลออนเซ็ตไดเบติสเมลาสค่ะนะและนี่คนที่อ้วนเอ่ยนี่ก็เป็นเบาหวานหมดเต็มบ้านเต็มเมืองจากเบาหวานไปรักษาเบาหวานรักษาโรคใหม่ก็ได้โรคแถมมาจะหมอแถมมาเลือกได้มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะจากเบาหวานก็มีโรคความดันมีโรคไตนะฮะมีโรคหัวใจตามมาเนี่ยนี่คือปัญหานะฮะเบาหวานโรคเอดส์นะฮะเมื่อวานนี้ไปประชุมโรคเอดส์ที่พัทยาคุณหมอเข้ารายงานว่านะฮะมีข้าราชการเราตอนนี้ต้องเบิกยาโรคเอดส์เนี่ยประมาณ 20,000 คนนะตอนนี้นะคะเออประกันสังคมประมาณ5 บุคคลไม่ต้องปกปิดนะมันความจริงคนจะได้รู้กันมันเป็นปัญหา oh. มันเป็นปัญหาเคยเข้าไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่าไปบอกโรคเสพติดรักษาหายถ้าบอกโรคเอดส์รักษาหายคนจะไม่กลัวนะฮะแต่ NGO เขาต้องให้กำลังใจคนเอดส์อ่ะเอดส์รักษาได้ได้เอดส์รักษาได้ได้ค่ะแต่หายตายไม่ทราบในหลวงพระองค์ท่านเคยรับสั่งนะอย่าไปบอกโรคเอดส์รักษาหายอะไรที่หายได้คนก็ไม่กลัวกันค่ะนะบอกสมัยก่อนเขาบอกโรคเอดส์เป็นนะเป็นรักษาไม่หายเป็นรักษาทุกรายเอดส์รักษาไม่หายเป็นรักษาทุกรายวันนี้คนเลยไม่กลัวกันนะก็ยังเพิ่มเอา
นะฮะเป็นคนติดเป็นแสนแสนค่าใช้จ่ายปีนั้นเป็นรู้สิหลายพันล้านอ่ะนะฮะโอเคเอทนะฮะ CHA O คืออะไร Obesityโรคอ้วนเต็มบ้านเต็มเมืองหลายคนก็อยากกินกินกินไปแล้วนะฮะกูอ้วนร่วงคอออกมาอันนี้ obesity O คือ osteoporosis โรคพุนนะครับ CHAO S คือ stroke อัมพฤกษ์อัมพาตนะฮะเส้นเลือดสมองตีบอัมพฤกษ์เป็นข้างเดียวอัมพาตเป็นทั้งสองข้างทั้งหมดทั้งปวงนี่นะฮะจากประสบการณ์ที่มาเคออสเคออสเป็นปัญหาเนี่ยก็มานั่งวิเคราะห์วิจัยว่าเออมันเป็นเพราะอะไรนะนี่คือทุกข์คือปัญหาสมุทรไทยเพราะอะไรเพราะมลพิษฮะนะคนเราที่มันเกิดที่มันป่วยมันไม่ควรจะป่วยแต่ป่วยเพราะมลพิษมากมลพิษตรงไหนนะฮะมลพิษในด้านจิตใจอ๋อถูกต้องนะค่ะมลพิษจิตใจหลวงพ่อปัญญาเคยพูดไว้ว่าหมามันยังไม่เครียดแต่ถ้าคนเครียดก็โง่ยิ่งกว่าหมาอันนี้ไม่ใช่หมอมลงว่าหลวงพ่อปัญญาเคยพูดไว้นะท่านหมอนำภาพไปแล้ว5ปีคนพูดบอกว่าหมาไม่เครียดแต่ถ้าคนเครียดก็โง่ยิ่งกว่าหมาคิดไม่เป็นคิดทำไมฮะทำไมเครียดแค่ระดีขึ้นไงนะฮะที่หนึ่งนะฮะหรือพระพยอมท่านบอกไว้ว่านี่ไม่ใช่หมอมลงพูดนะพระพยอมว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะนี่เป็นเรื่องสำคัญเรายังเครียดอยู่โกรธนะพยายามลดละเลิกไปให้น้อยสุดได้จะได้ไม่มีสารพิษเกินไปเพราะโกรธใครหัวใจเต้นแรงเร็วหน้าแดงอย่างนี้ต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมฮะธรรมะคุ้มครองจิตนะครับโอเคอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองอากาศที่หายใจเต็มด้วยมลพิษฮะวันนี้นะฮะจะย้ำที่ทุกสมุทัยนี้สมุทัยนะทุกคือปัญหาเคออสสมุทัยคือเนี่ยกูทำเองเนี่ยนะกูทำเองภาษาพ่อขุนนะกูทำเองนะโกรธก็โง่โมโหคือว่าเครียดโง่ยิ่งกว่าหมาคิดไม่เป็นเนี่ยนะอากาศที่หายใจเต็มด้วยมลพิษฮะนะฮะบางคนมลพิษแต่อากาศนี่ไม่พอไปสูบบุหรี่อีกไปดมกาวดมทินเนอร์อีกนะบางทีตัวผู้หญิงไม่ได้สูบแต่มีแพะมีแฟนมีสามีสูบก็ได้อากาศมลพิษเข้าไปอีกจะหนีได้ยังไงอ่ะมันก็ลดละเลิกนะพยายามให้น้อยสุดจะได้เอามันรับมันเข้าไปก่อนจากทำเองจากลมหายใจนะฮะแต่จะทำไงดีอ่ะก็หยุดหายใจได้ไหมล่ะก็ตายพอดีนะก็หายใจไปก่อนต้องหายใจหรือว่าบางทีเวลาป่วยหนักๆเข้า ICU เขามีหน้ากากออกซิเจนให้ถึงมันรอนั้นก็ได้นะอากาศไม่มีพิษแน่ๆ รอไม่ได้ใช่ไหม อากาศน้ำที่ดื่มนะฮะน้ำที่ดื่มมันก็น้ำไม่แต่น้ำที่เราดื่มทุกวันนี้นะฮะเขาพูดตรงนี้หน่อยนะน้ำประปาเป็นน้ำที่ดีที่สุดคิวบิกเม็ดเนี่ยน้ำประปาในกรุงเทพนี่นะจังหวัดไม่ไงไม่ทราบคิวบิกเม็ดเนี่ย 1,000 ลิตรราคา10บาทค่ะราคา10บาทแต่นะฮะลิตรหนึ่งก็10สตางค์ฮะน้ำประปาเป็นน้ำแร่นะฮะมีแร่ธาตุแล้วครบหมดไม่ใช่น้ำกระด้างด้วยนะฮะเรามีท่อกรองท่ออะไรต่างได้แต่เราก็ไปซื้อน้ำดื่มลิตรเท่าไหร่มั้ยลิตรละ1บาทเนี่ยไปติดตามตู้น้ำอะไรก็ได้ก็ลิตรละ1บาทมันสิทธิ์ต่างกัน1บาทกินได้ยังไงแล้วน้ำนี่ RO นะดีว่ามันสิทธิ์มันไม่มีแร่ธาตุอยู่เลยมันมีธาตุพอดื่มเข้าไปเนี่ยเลือดแร่ธาตุในโลหิตก็จางลงไปพอมันจางขึ้นอะไรเกิดขึ้นมันก็ไปดึงแร่ธาตุออกจากเนื้อเยื่อของเราหมดเลยร่างกายก็ขาดแร่ธาตุมันก็เพลียฮะเลยให้มีโรคภัยเจ็บเกิดขึ้นนะฮะอะไรออกมาเป็นต้นแม้แต่คนเป็นโรคไตไงฮะถ้าไม่ใช่ปลาจ่ายเทียมเขาเอาน้ำ RO เนี่ย reverse osmosis RO ใส่ในช่องท้องมันไม่มีแร่ธาตุมันก็ดึงแร่ธาตุในเลือดที่มันไตมันเสียใช่ไหมก็ดึงมาช่องท้องแล้วปล่อยทิ้งไปมัน RO มันทำหน้าที่ตรงนี้แต่เราก็ดื่มน้ำนะฮะ500ซีซีครึ่งลิตรก็5บาท1ลิตรก็10บาทเนี่ยมันทำไมอ่ะมันถูกจะตายไปก็ยังกินไม่ถูกน้ำเดี๋ยวนี้มีน้ำหวานรสชาน้ำหวานรสเก๊กฮวยน้ำหวานรสกาแฟนะสีเหลืองสีแดงสีเขียวเยอะแยะมีขายมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นน้ำหวานอ่ะเป็นน้ำตาลนะฮะอันตรายมากเลยท่านอาจารย์กำลังแนะนำว่าน้ำที่เราดื่มเนี่ยควรจะเป็นน้ำที่มีเกลือแร่มีเกลือแร่โดยธรรมชาติซึ่งท่านอาจารย์ส่งเสริมว่าน้ำประปาแต่ที่นี่ในน้ำประปาเนี่ยมันก็จะมีคลอรีนคนเขาจะเหม็นคลอรีนเขาควรจะผ่านการกรองเพื่อที่จะเอากลิ่นคลอรีนออกกรองเพื่อที่จะเอากลิ่นอะไรก็ตามที่อยู่ในน้ำออกกรองถ่านกรองเม็ดอะไรอะนั่นแหละเพราะหลายคนพอบอกไปเขาบอกมันมีคลอรีนคลอรีนอันตรายแล้วบอกมีที่บ้านเลี้ยงปลาเคยเห็นตู้ปลาไหม
ตุ๊กปลาก็ทำยังไงปลาไม่ตายหมดถ้ามีคลอรีนไม่ตายเพราะว่าเขามีสายออกซิเจนลงไปไม่เขาต้องปล่อยทิ้งไว้ก่อน 2-3 วันให้คลอรีนออกหมดก่อนเพราะว่าพอให้ปลานี่คุณรู้แต่คุณใช้เองคุณไม่รู้กันว่าไงทำไมไม่คิดกันอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำตามคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านอุตส่าห์เอาน้ำปลาปลามาขังในตุ่มขังในตุ่มไว้แล้วก็ท่านก็จะเอาสารส้มไปใส่บ้างหรือเอากรรมฐานไปใส่ไม่ต้องงั้นน้ำปลาปลามันใส่สารส้มมันเรียบร้อยฮะก็คือแม้เพียงขังเอาไว้ก็ดื่มได้แล้วใช่ไหมสองวันทุกบ้านนะฮะทุกบ้านเราก็บอกมีเครื่องปั๊มน้ำน้ำไหลไม่แรงทุกคนทั้งหมดใบรอในกฎหมายนะคุณจะต้องมีถังน้ำน้ำมาใส่ไว้ก่อนให้มันออกไปหมดแต่บ้านไหนถ้าไม่มีถังน้ำแล้วสูบน้ำในตรงมันก็ดึงน้ำจากในท่อข้างออกมามันต้องท่อทิ้งไว้เนี่ยคลอรีนออกหมดแล้วครับก็หลายคนบอกหลายคนเอ๊ะมันเรื่องอะไรกันเนาะถ้าคุณให้ปลาเนี่ยคุณรู้ปลาจะตายมีคลอรีนแต่คนกินเนี่ยคุณทำไมไม่ปล่อยทิ้งไปอ่ะเพราะปลารู้แต่ตัวเองไม่รู้แต่ไงก็ตามนะจะแนะนำตรงนี้เลยสุขภาพดีได้นะฮะก็มันมีท่อน้ำเดี๋ยวนี้นะมันมี 2-3 ท่อท่อที่1เนี่ยมันเป็นเครื่องเรซินเรซินใช่ฮะเอ็กเชนเรซินแคทไอออนแอนไอออนนะบวกลบออกไปหมดนะแต่เพื่อน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนเพื่อทำน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนนะแต่น้ำประปาบ้านเราเนี่ยมันก็จะน้ำกระด้างแล้วฮะเขากวนสารส้มกวนไปหมดแล้วมันตกตะกอนไปหมดแล้วก็ไม่ต้องเป็นเรซินก็ใส่เรซินมาทำไมแล้วเอาแร่ธาตุออกอ๋อมันถ้าอาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ต้องผ่านการกรองอีกเลยปลาก็เพียงพอใช่ไหมถ้ากรองนะฮะอันนั้นท่อแรกนั่นเป็นเรซินอยู่เอาเรซินออกไปครับเอาเรซินออกแล้วใส่คาร์บอนไปแทนคาร์บอนผงคาร์บอนนะฮะค่ะค่ะครับคาร์บอนที่ได้เอาคลอรีนออกอ๋อเรซินไม่ต้องใช้พูดง่ายเรซินไม่ต้องใช้เอาคาร์บอนใส่แทนใช้แต่คาร์บอนผงถ่านก็พอใช่ไหมคะถุงไม่กี่บาทนะไม่กี่ตังค์อ่ะนั่นอยากแนะนำให้รู้สักทีนะค่ะนะอย่าไปซื้อเครื่องทำน้ำราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะทุกคนทำได้ราคาถูกน้ำประปาลิตรสิบสตางค์อ่ะถ่านแค่ผงถ่านก็พอใช่ไหมผงถ่านอันที่หนึ่งใช่ไหมเขามีแล้วนะผงถ่านข้อที่หนึ่งนะผงถ่านข้อที่สองเป็นถ่านอยู่แล้วมันก็ถ่านทั้งสองถ่านจะเปลี่ยนทุกเดือนก็ได้ราคามันถูกฮะอ๋อตกลงผ่านผงถ่าน2ทีแล้วสองทีเลยฮะสองครั้งเอาเรซินออกไปเอาผงถ่านใส่แทนอ๋อเข้าใจละเอาเรซินออกแล้วนะงั้นไอ้กลิ่นสีรสพวกออร์แกนิกสารอินทรีย์วัตถุทั้งหลายออกหมดฮะเพราะมีทั้งสองท่อแล้วแต่อาจจะมีแบคทีเรียอยู่ฮะแบคทีเรียมันตัวเล็กแต่นี้สังเกตอันนี้นี่ท่อที่3นะเป็นแท่งสเตนเลสข้างในมีไอ้แท่งเซรามิกแท่งเซรามิกใช่แล้วก็รู้เหมือนกันเนาะรู้สิคะแต่คนไม่ค่อยรู้ฮะนะเซรามิกนี่นะไอ้รูของมันในเซรามิกเนี่ยมัน 0.2 ไมครอนค่ะค่ะนะฮะสมมติแบคทีเรียเนี่ยมันประมาณ 0.5 ไมครอนเพราะฉะนั้นมันจะกรองแบคทีเรียได้แบคทีเรียออกหมดฮะไม่ต้องไปโอโซนไม่ต้องอะไรได้ไหมไม่ต้มไม่ต้องอะไรแล้วฮะวิเศษเลยฮะลิตรละ10สตางค์ฮะทำไมฮะไม่มีใครแนะนำใช่ไหมเนี่ยกลัวบริษัทขายน้ำว่าเอาหรือไงไม่โอ้เนี่ยทุกคนทราบไปเลยนะฮะน้ำที่พิเศษเป็นน้ำแร่เคยวัดแล้วนะน้ำแร่ที่มีขายนะความจริงก็จริงเท็จไม่รู้เนี่ยผมคิดออกว่าน้ำแร่นี่ก็ขายกันเนี่ยมันมีเอามาใส่ขวดมาเป็นล้านล้านแสนลิตรล้านลิตรแล้วธรรมชาติมันออกมาวันได้ขนาดนั้นเหรอไม่ทราบไม่น่าใช่นะไม่แต่มีนะคะที่สิงคโปร์มันเป็นน้ำพุไงท่านอาจารย์มันมีมันขึ้นตลอดวันล้านลิตรเหรออุ้ยมันเยอะค่ะมันออกตลอดเวลาค่ะไม่แห้งเลยใช่ไหมไม่แห้งเลยค่ะทราบมาว่าในเมืองไทยยังไงไม่ทราบนะผมพูดสิงคโปร์มีคนไปดูงานเลยนะเขาเอาน้ำเอาโอลงมาทำ RO หรือว่าโอมาสิกนะฮะนะแล้วก็เติมปรับ pH หน่อยให้เป็นด่างๆเป็นน้ำด่างนะฮะไม่ได้พาดพิงใครนะไม่ได้พาดพิงใครนะให้ pH มันเป็นด่างหน่อยที่หนึ่งอันที่สองก็ใส่โซเดียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมเข้าไปไม่เป็นน้ำแร่ไปฮะที่ต่างประเทศเขาทำที่สิงคโปร์เขาทำให้มันเป็นน้ำแร่แต่ของเรามาทำเป็น RO ให้มันหมดเกลือแร่มันก็ผิดสินะไม่รู้บ้านเรายังไงไม่รู้บ้านเราทำไมยังไม่ทราบนะผมไม่ทราบถึงบ้านเรานะถ้าอาจารย์ถามนิดนึงการทำให้มันเป็นน้ำเป็นด่างเนี่ยโดยขบวนการที่เขากำลังทำกันอยู่ท่านอาจารย์มีความเห็นเป็นประการใดมันก็ต้องดีกว่าฮะเพราะเลือดร่างกายของเราเนี่ยเป็นต้องเป็นด่าง pH 7.4 7.4 ถ้า 7นิวตรอนเป็นกลางนะฮะถ้าต่ำกว่า 7มันก็เป็นกรดถ้าสูงกว่าก็จะเป็นด่างถ้าสูงกว่า 7ก็ 7.4 ฮะแล้วควรจะทำน้ำด่างเองหรือว่าพวกมังสวิรัตินี่ฮะจะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้พวกกินเนื้อสัตว์มากๆเนี่ยเป็นสารพวกไม่ใช่พวกกินเนื้อสัตว์จะเป็นกรด
เลือดเป็นกรดเป็นกรดฮะแต่มังสวิรัตินี่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เป็นด่างมากกว่าทีนี้ถามว่าท่านอาจารย์ถามว่าถ้าเราไม่มีเงินซื้อเครื่องทำน้ำด่างนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปทำน้ำด่างอย่างที่เขาทำกันเนี่ยถามว่าถ้าเรากินในน้ำประปาที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยผ่านกรองผงถ่าน2ครั้งไม่ต้องใช้เรซินก็ได้แล้วก็ผ่านแท่งเซรามิกซึ่งมีรูเล็กสามารถจะกรองแบคทีเรียออกไปได้แล้วเพียงแค่นี้เพียงพอไหมคะก็น้ำประปานี่นะฮะเพราะมันมีแร่ธาตุอยู่ไหมโซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยไม่อยู่ในน้ำแท้น้ำเป็นด่างครับน้ำเป็นด่างเลยไหมคะโอ้ไม่เป็นด่างอ่ะเป็นแต่น้ำ RO เนี่ยคุณเอาแร่ธาตุไปหมดมันก็เป็นกลายเป็นกรดสิมันก็เป็นด่างนะฮะโซเดียมไฮออกไซด์โพแทสเซียมไฮออกไซด์นี่เป็นกรดเป็นด่างเป็นด่างค่ะเป็นด่างก็รู้ใช่ไหมงั้นถ้าคุณออกหมดโซเดียมโพแทสเซียมออกหมดเอาเรซินออกไปความเป็นด่างก็หมดไปก็ด่างก็หมดไปฮะอันนี้เป็นธรรมชาตินะทีนี้แสดงว่าเบสิกฮะตอนนี้ท่านผู้ชมฟังตอนนี้เข้าใจไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าคุยกับท่านอาจารย์แล้วไม่ค่อยรู้เรื่องหมอปารักรู้เรื่องก็เลยเชิญท่านอาจารย์มาคุยตอนนี้กำลังจะพูดเรื่องน้ำนะคะตอนนี้กำลังดังมากคือเรื่องน้ำด่างท่านอาจารย์สนับสนุนเพราะว่า pH ในเลือดเป็น 7.4 เป็นด่างค่อนไปทางด่างน้อยนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ำด่างก็จะเป็นประโยชน์ดีต่อสุขภาพแต่น้ำในน้ำประปาซึ่งเราขังเอาไว้แล้วก็สัก2วันแล้วไปเนี่ยนะคะพ้นไปแล้ว2วันแล้วก็เปลี่ยนจากที่กรองเรซินเป็นผงถ่าน2ครั้งเลยแล้วก็ผ่านท่อที่มันมีเซรามิกเนี่ยท่านจะบอกว่ามีความเป็นด่างเพียงพอถ้าท่านไม่มีเงินจะไปซื้อเครื่องทำน้ำด่างนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะไปกินน้ำด่างที่เขาทำออกจากการไปเผาต้นไม้ต้นหรือว่าเศษไม้หรือไม้บางชนิดแล้วเอามาทำเป็นเท่าแล้วก็ทำให้เป็นน้ำด่างเนี่ยท่านคิดว่าท่านยังไม่กล้าจะดื่มก็มีคนมาถามหมอฟรักเหมือนกันก็กลัวว่าการทำขึ้นมาดื่มเนี่ย pH ที่มันแตกต่างเนี่ยอาจจะมากไปน้อยไปปรับกันยากผสมเจือจางมั่งเข้มข้นบ้างไม่รู้จะยังไงถูกต้องเนี่ยเขาไม่กินน้ำด่างได้ไหมแล้วเขาก็ไม่ซื้อไม่มีเงินซื้อเครื่องทำน้ำด่างเนี่ยเขากินธรรมดาทั่วไปได้ไหมบอกว่าถ้ากินน้ำ RO ท่านอาจารย์ไม่สนับสนุนนี่เป็นคำตอบเลยนะคะถ้าดื่มน้ำ RO ที่เขาทำมาขายท่านน่ะขวดละ10บาท10กว่าบาทอะอันนั้นท่านอาจารย์บอกว่าไม่ถูกต้องเลยที่ท่านต้องการถ้าต้องการด่างตามธรรมชาติก็เอาน้ำประปานี่แหละมากินได้มันมีแร่ธาตุมีโซเดียมมีโพแทสเซียมมีอะไรต่างๆแมกนีเซียมมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากแล้วทำไมนะเป็นน้ำ RO แล้วทีไปซื้อน้ำแร่กินน้ำแร่ขวดแพงกว่า10บาทนะ RO 5บาทเนี่ยก็แพงกันด้วยอันนี้เป็นวิชาการนะใครจะซื้อดื่มใครมีเงินจะซื้อเก็บกว่าไม่ว่ากันนะสิทธิแต่บุคคลนะครับอันนี้มีข้อมูลวิชาการค่ะคนที่เป็นมะเร็งทั้งหลายเนี่ยเลือดจะค่อนข้างจะเป็นกรดค่ะนะฮะก็ทำให้โอกาสที่เป็นมะเร็งมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นเท่านั้นนะฮะเป็นข้อมูลทางวิชาการเพราะเลือดเรามัน pH เป็น 7.4 มันเป็นด่างถ้าเป็นกรดมันก็ผิดธรรมชาติไปอ่ะก็ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มขึ้นใช่ๆข้อมูลวิชาการก็เลยอยากได้ความเป็นด่างในเลือดก็อยากจะได้ความเป็นด่างให้มันใกล้เคียงธรรมชาติแล้วปลอดจากโรคท่านอาจารย์ก็มาแนะนำแล้วนะคะเรื่องน้ำเรื่องน้ำเอาซะยาวเลยเอาซะยาวเลยออกไปไกลนะไม่จริงๆเราจะเอาน้ำแล้วบวกมันนะท่านอาจารย์เมื่อกี้เป็นน้ำมาใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราป่วยนะสารพิษนะกูทำเองใช่ไหมฮะโกรธก็โง่มาหาคือบ้ามีความเครียดอันที่สองหายใจอากาศมลพิษหายใจอันที่สามดื่มน้ำที่มันมีสารพิษมีน้ำตาลมีอะไรน้ำหวานเท่านั้นอ่ะโคกเป็ดผมขอโทษน้ำสีทั้งหลายแหล่นี่นะน้ำมฤตยูดำน้ำรูดำนะน้ำสีอะไรสีเขียวสีเหลืองเนี่ยนั่นก็มีน้ำตาลทั้งสิ้นจริงๆเป็นพิษไม่ควรดื่มไม่ควรดื่มฮะลดละเลิกไปควรดื่มน้ำที่เป็นแร่ธาตุโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการอาโอแค่จะแนะนำน้ำประปาเพราะว่าถูกสุดและช่วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้โดยที่คุณประหยัดเงินแต่ถ้าหากว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติท่านอาจารย์ผุดขึ้นมาจากดินใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นการตรวจดูอย่างดีแล้วว่ามีค่าแบคทีเรียน้อยมากมีเกลือแร่ที่อุดมสมบูรณ์ครบอย่างน้ำที่บ้านราดเนี่ยเปิดก๊อกดื่มได้เลยเนี่ยถือเป็นวาสนาบารมีมากมีโอกาสดีมีโชคดีได้โอกาสกินมีเงินซื้อกินก็ซื้อไม่ว่ากันสักคำไม่ต้องซื้อท่านอาจารย์นี่เรามีของเราเองไม่ว่ากันก็สบายยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมคะน้ำแร่ธรรมชาตินี่นะฮะมันผ่านสนามแม่เหล็กโลกมาเรียกเป็นแมกเนตไดซ์วอเตอร์โอ้ยิ่งดีนะย่อยน้ำมันทำอะไรมีพลังด้วยเป็นน้ำมีพลังน้ำมีพลังมีหลายยี่ห้อที่มีขายวันนี้ฮะแต่ก็แพงงูดับตับไหม้เลยแต่โชคดีบ้านราษฎร์มีน้ำมีพลังอันนี้พลังชีวิตได้ดื่มแม่ใส่ขวดมาขายเนาะไม่ได้ขายอะค่ะไปบ้านราษฎร์เอาใส่ขวดมาฝากบอกเลยเดี๋ยวจะลองค่ะจะขอฝากท่านอาจารย์สแกนลอนเลยนี่น้ำนะฮะมีเป็นปัญหาเลยนะฮะเ
จากนี้อันสุดท้ายที่เนี่ยนะฮิปโปเครติสนะเขาบอกบิดาการแพทย์แผนปัจจุบันเรารู้มา 2,000 กว่าปีนะยูอาวัจูอีทกินเช่นไรเป็นเช่นนั้นเรารู้กันนะฮะเราพูดกันทุกวันเมืองนอกที่พวกหมอที่จบแพทย์ทุกคนนะฮะต้องมีเขาเรียกฮิปโปเครติโอสคือต้องสาบานตัวว่าเกี่ยวเรื่องฮิปโปเครติสยูอาวัจูอีทนะฮะและอาหารเป็นยาไม่ใช่ยาเป็นอาหารก็พูดมาแล้ววันนี้ที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนใหญ่มาจากอาหารคนสมัยก่อนเขาบอกไงกินน้อยตายยากกินมากตายเร็วกินน้อยตายยากกินมากตายเร็วแต่วันนี้เรากินกันจนอ้วนจนอะไรมากมายแล้วอาหารกินเนี่ยไม่น่ากินสักอย่างอันนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะมันมีแต่อะไรมีอย่างแทนแฟตเมียนอันนี้ที่บอกว่าเคยพูดไปนะว่าน้ำมันที่กินได้วันนี้อะฮะคือน้ำมันหมูกับน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นน่ะเหมือนที่พ่อเรากินมานะโอเคนี่มันเป็นวันพิษอันนี้มากเนี่ยทำไงได้ล่ะเราก็จะต้องนะสรุปรวบยอดทีนะว่านี้มานะฮะว่าจากที่ทำมีผลอะไรเกิดขึ้นจะเล่าให้ฟังนะฮะจากที่ทั้งหมดในปัญหาที่เกิดเนี่ยทุกนะฮะโรคเคออสสมุทรไทยก็มลพิษจากกูทำเองจากอากาศหายใจจากน้ำดื่มจากอาหารที่กินนะฮะมันไม่อยากกินอะไรเลยวันนี้นะถ้ารู้ๆอ่ะอย่างไก่นี่เขาบอกว่ามันออกจากเปลือกมันเนี่ยเขาตัดปากข้างบนมันออกนะฮะมันจะกิน24ชั่วโมงกินทีละ10เม็ดได้เลย7อะไรนะ6สัปดาห์72วันเนี่ยก็เชื้อแล้วเต็มด้วยมลพิษในตัวมันมีสารเร่งสารอะไรหมูนี่3เดือนก็ฆ่าแล้วแต่ไม่ก่อนนี่ใครสังเกตนะหมูนี่มันมีมันเปรียวนะฮะมันเป็นแผ่นในท้องเนี่ยเป็นมันไปทอดน้ำมันทีนี้มันเปรียวไม่มีฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมีสารเร่งเนื้อสารอันนี้ฮะมันเปรียวมาหายหมดเลยตกลงคุณกินเนื้อสัตว์ตัวนี้นะฮะมันก็ได้สารพิษเต็มไปหมดเลยอ่ะโอเคเมื่อสารพิษเกิดเนี่ยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเป็นเรียกอนุมูลอิสระสารพิษเกิดร่างกายก็เลยโรคเคออสขึ้นมานี่สมุทรไทยนี่โรคทำไงอ่ะก็คุณหมอฟลักก็พูดมาหลายปีเนาะสุขภาพดีได้8อ8อ8อก็ยังเอาไม่อยู่นะโรคภัยเจ็บยังมีอยู่คุณหมอเลยมานั่งคิดอยู่ว่าเออจากที่ไปเฝ้าในหลวงมาเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งว่าหมอเอ้ยนะฮะอาหารน่ะสมุนไพรเป็นอาหารไม่ใช่ยาแต่ดีกว่ายาช่วยสร้างเสริมสุขภาพแต่ยาทั้งหมดเป็นสารเคมีทุกคนกลัวทุกคนผักปลอดสารพิษไร้สารพิษผักออร์แกนิกแต่ก็ไปกินยาที่เป็นสารเคมีกันนะฮะกินแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังเบาหวานกินยาต่อชีวิตความดันกินยาต่อชีวิตโรคหัวใจกินยาต่อชีวิตเป็นคอเป็นกอบเป็นกำนานๆเข้าไม่ได้กินเหลือข้างมากก็ไปแลกไข่นะฮะแลกไข่ได้ที่กระทรวงก็ถึงโครงการทำโอเคอันนี้ตอนนี้เป็นปัญหามากเลยมันต้องมีอะไรดีๆมาช่วยเราอะนะฮะออกกำลังกายก็แล้วอาหารก็กินแล้วเป็นซัดก็แล้วอะไรก็แล้วมันยังมีปัญหาอยู่นะฮะนิโรธเนี่ยมันมีหลายอันแก้ไม่ได้มักทำไงดีอะก็เลยมาคิดค้นจากพระองค์ให้พรมาคุณหมอไปค้นคว้าพระราชดำริขึ้นมาหมอค้นคว้าวิจัยหาสมุนไพรดีๆให้คนได้กินนะทำมานะแต่ขออย่างนั้นหมออย่าไปขายแพงกันทำให้ถูกๆให้คนจนได้กินนะ all walk of life ทุกคนน่ะยากดีมีจนได้กินกันหมดทุกคนเป็นโรคเหมือนกันนะฮะก็มานั่งคิดดูก็เลยมาถึงจุดที่ว่าที่พูดไปแล้วนะมันสรุปยอดให้ฟังทีก็มีสี่สหายขึ้นมานะสี่สหายก็เดินไงก็น้ำมันมะพร้าวแสนจะดีพูดกันมานานแล้วนะพูดกันแล้วคุณรุตก็มาพูดอาจารย์ดร.นรงค์ก็มาพูดนะฮะหลายคนกินไม่ได้กินลำบากนะมีปัญหาในการกินนะฮะวันเดินทางที่ไหนก็พกติดตัวไม่ได้นะฮะอันที่หนึ่งน้ำมะพร้าวก็ดีอันที่สองนะฮะเราก็รู้กันว่ากระเทียมนี่ดีนะกินมาเป็นพันๆปีแล้วกินกระเทียมกันนะฮะแต่ก็มันก็เผ็ดมันก็เหม็นนะกระเทียมในธรรมชาติมันนะฮะมันเผ็ดมันเหม็นนะฮะแล้วเวลาโดนออกซิเจนมันก็เสื่อมสภาพไปกระเทียมเจียวมันก็เสื่อมสภาพไปกระเทียมสดๆกินเข้าไปเจอน้ำกรดในกระเพาะก็ถูกทำลายอีกก็เตรียมกระทนสดๆจะกินได้ยังไงดีอ่ะเออนะก็เป็นโชคดีคนไทยนะเขาบอกว่ากระเทียมแทบตามอีสานเนี่ยใต้เนี่ยศรีสะเกษเนี่ยดีที่สุดในประเทศไทยนะกระเทียมเนี่ยเขาบอกเวลาปอกเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะน้ำตาไหลเพราะมันมีสารก็เรียกอะลิซินเนี่ยสารดีๆมากแต่คนไทยนี้ก็ขอฝากตัวนี้นะคนญี่ปุ่นเนี่ยทางรัฐบาลต้องขอร้องว่าให้ซื้อของต่างชาติบ้างอย่าชาตินิยมมากเกินไปเลยแต่คนไทยนี่นะเดี๋ยวนี้ไปกินกระเทียมจากเมืองจีนหมดหัวมันโตมันไม่เผ็ดมันไม่เหม็นคือสารสำคัญมันไม่มีมีน้อยอ่ะนะฮะก็เรื่องอะไรคนไทยเนี่ยกระเทียมไทยเนี่ยดีที่สุดนะถ้าจากศรีสะเกษนี่จะดีมากเลย
แต่ถ้าเป็นกระเทียมทนก็ยิ่งดีที่สุดค่ะแต่ก็กินลำบากนะฮะก็เลยว่าเออถ้าไปกระเทียมดองก็ดีแต่ว่ามันก็ยังไม่มันก็มีใส่สารกันบูดกันเบิดไปนะฮะก็เลยมาเชื่อว่าเออกระเทียมเนี่ยถ้าเอาไปดองเอาไปหมักกับน้ำมันมะพร้าวก็มีสารตัวใหม่ขึ้นมาก็เลยมีก็เลยมาถึงมาที่เรามีสี่สหายขึ้นมาอันนั้นมะพร้าวสหายคนที่หนึ่งกระเทียมเป็นสหายคนที่สองนะฮะสายที่สองไม่มีดีๆเยอะเลยนะฮะอันที่สามคนทางเหนือเขามีงาขี้ม้อนขายอ่ะค่ะหมอมลงพอพูดเรื่องงาขี้ม้อนมาทีไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ขาดตลาดหมดไปที่ร้านนะที่พังบนนี่ยังมีขายเปล่าไม่รู้นะงาหม่อนงาหม่อนนะมันก็ไม่ค่อยมีนะฮะไปที่ร้านโครงการหลวงนะฮะก็มีหองงาหอมไปทีไรก็มาหมดทุกทีไม่มีขายก็ปลูกไม่ทันค่ะนะฮะก็ปลูกไม่ทันนะก็ใส่งาขี้ม้อนเข้าไปอันนี้จะดีโอเก้าสามที่บอกมังสวิรัติทุกคนต้องกินโอเก้าสามนะต้องกินงาขี้ม้อนนะมีอะไรเยอะแยะเลยนะก็มีงาขี้ม้อนไปอันนี้น้ำมันลำข้าวคนยังกินอยู่มันไม่ค่อยดีอะจะบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่สนับสนุนใช่ไหมเพราะมีโอเก้าหกเพราะเราได้จากข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวหางงอกข้าวกล้องงอกเยอะแยะนะแล้วทันจะว่าทุกอย่างมีโอเก้าหกทั้งนั้นอะนะฮะถั่วเหลืองก็มีหมดแล้วอาจารย์ก็เลยใส่เข้าไปสี่สหายมีคำถามค่ะพอพูดถึงตรงนี้นะมีคนบอกว่าน้ำมันมะพร้าวก็มีแล้วหีบเย็นน้ำมันงาขี้ม้อนก็มีแล้วในพารุนมีจำหน่ายนะคะเป็นน้ำมันงาขี้ม้อนเลยน้ำมันลำข้าวก็มีแล้วกระเทียมสีสะเกดก็มีแล้วถามว่าถ้าเราไม่ไปซื้อน้ำมันสีสหายเราต้องการจะเอาน้ำมันมาผสมเนี่ยจะทำอย่างไรหนูก็ได้ทดลองท่านอาจารย์กรุณาตอบด้วยว่าถูกต้องหรือไม่นะคะหนูก็เอาน้ำมันมะพร้าวมา1ช้อนโต๊ะแล้วเอากระเทียมมาตำแล้วก็รีบเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยกับกระเทียมเนี่ยเข้าคลุกเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการโดนออกซิเจนนะคะแล้วก็เอาน้ำมันงาขี้ม้อนมาสักครึ่งสักช้อนชาหนึ่งน้ำมันลำข้าวสักช้อนชาหนึ่งช้อนชานะคะในขณะที่น้ำมันมะพร้าวอ่ะ1ช้อนโต๊ะทำอย่างนี้ถูกไหมคะต่อมือไม่ผิดค่ะไม่ผิดนะคะแต่ว่าไม่ผิดไม่ผิดแต่ยังมีอะไรแต่ถ้าเดินทางไปนั่นมานี่เรื่อยๆจะทำไงอ่ะทำไว้ที่ไหนอ่ะใส่ตู้เย็นไว้ที่บ้านก็ทำถ้าวันนี้รีบออกบ้านเดินทางตีห้าเงี้ยมันไม่สะดวกมันสบายดีแต่ไม่สะดวกไม่สะดวกหมายความว่าเราทำอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะได้หมอฟลักได้ให้คำแนะนำกับคนอื่นไปแต่บอกว่าสำหรับบางท่านเนี่ยเอาน้ำมันอะไรนะน้ำมันลำข้าวมาใส่ตั้ง1ช้อนโต๊ะเท่ากับน้ำมันมะพร้าวหมอฟลักบอกว่าไม่สมควรเพราะอย่างที่ท่านอาจารย์เคยเตือนว่ามันมีโอเมก้า6สัดส่วนต่างๆสัดส่วนมันมากไปไม่ดีจริงๆแล้วที่จะลดการอักเสบหรือช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยก็คือน้ำมันงาขี้ม้อนที่มีโอเมก้า3น้ำมันลำข้าวมีโอเมก้า6เนี่ยมันจะต้องลดน้อยลงไม่มากสัดส่วนพอดีพอเพียงใช่ไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปโอวาทปฏิโมกว่าพิสูจน์สงฆ์นะไม่ตึงไม่หย่อนเดินสายกลางท่านอาจารย์พอดีอะไรทีนี้คนบางคนพอรู้ว่ามันมีสีสหายเนี่ยความพอเพียงของเขาเนี่ยเขายังไม่รู้สูตรที่แท้จริงไงเขาก็เลยเอาน้ำมันนำข้าวเนี่ยมากที่สุดแล้วตามมาด้วยน้ำมันมะพร้าวตามด้วยน้ำมันงาขี้ม้อนแล้วตามด้วยกระเทียมท่านอาจารย์ว่าถ้าน้ำมันลำข้าวเด่นในสูตรสีสหายเนี่ยมันถูกต้องไหมคะไม่ถูกค่ะอ๋อนั่นสิท่านผู้ชมได้คำตอบแล้วนะคะว่าน้ำมันสีสหายนั้นต้องในสัดส่วนที่มีน้ำมันมะพร้าวสูงสุดใช่ไหมคะท่านอาจารย์แล้วก็ตามมาด้วยน้ำมันงาขี้ม้อนแล้วน้ำมันลำข้าวน้อยสุดสัดส่วนนี้คุณรุดคงเป็นผู้รู้ฮะ คุณรุดแต่คงจากคุณรุดใช่ไหม สัดส่วนแค่ไหนพอดีสกัดยังไง นะฮะโอ้กรรมวิธีไม่ง่ายไม่แต่หนูบอกนี่ไม่ใช่แต่ที่หมอฟลักพูดกับท่านผู้ชมตรงนี้คือในกรณีที่ท่านผู้ชมไม่สามารถมีสีสหายมารับประทานได้ไงทำเองไงแล้วเราก็เป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านเราต้องการความแข็งแรงเราไม่ได้ไปไหนเราสะดวกเราอยู่ติดบ้านก็เอาน้ำมันมะพร้าวมา1ช้อนโต๊ะกระเทียมมา2กลีบตำใส่หมักกันสักคือ6ถึง8ชั่วโมงแล้วก็ใส่น้ำมันงาขี้ม้อนแล้วสัก1ช้อนชานิดนึงแล้วน้ำมันลำข้าวก็1ช้อนชานิดนึงเท่านั้นเองเอามาทำคุกข้าวใส่ในน้ำมันสลัดก็ใช้ได้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็ไปตามมีตามเกิดมั้งไงก็นั่นสิก็ไปตามธรรมชาติไงไม่ผิดแต่ไม่ถูก
แต่ไม่ถูกในทัศนะของท่านอาจารย์ว่ามันต้องมีความเหมาะเจาะเพอร์เฟกต์ฮะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ที่สุดก็คือน้ำมันสีสหายไงเพอร์เฟกต์ที่สุดที่ทำขึ้นมาในสัดส่วนที่ท่านอาจารย์เป็นเจ้าของสูตรนี้นั่นคืออันที่ถูกต้องที่สุดแต่ในชีวิตเรามันไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดอย่างนั้นก็ได้เราไม่ได้เอามาชั่งเอามาวัดก็ยังดีกว่าก็ยังดีกว่าเราไม่ได้กินอะไรอ่ะใช่ไหมคะแต่ที่นั่นจะบอกนะสีสหายนี่นะตอนนี้จะเพิ่มไหมนะแต่เดิมว่าสี่สหายเนี่ยเอามารวมเข้าเนี่ยมันได้5ยอดมนุษย์นะรวมได้5ยอดมนุษย์นะคะ5ยอดมนุษย์5ยอดนี่คืออะไรซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนะซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนแบทแมนนินจาฮัตตอรินะฮะแล้วก็อุลตร้าแมนนะฮะ5ยอดมนุษย์นะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังใครเป็นอะไรซูเปอร์แมนต่างๆเนี่ยฮะ5ยอดมนุษย์นะฮะมีพวกสาวๆพวกผู้หญิงก็ถามอาจารย์ห้ายอดมนุษย์อาจารย์มีแต่ผู้ชายผู้หญิงมีเหรอผู้หญิงไม่มีหรือไม่มีหรือว่าไงผู้หญิงไม่มีบอกว่าที่อะไรเขาบอกเซลล่ามูนไงเซลล่ามูนเซลล่ามูนเนี่ยเป็นแสงจันทร์อะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์นะฮะเออค่ะเซลล่ามูนฮะพวกเด็กๆรู้ดีฮะเซลล่ามูนเป็นผู้หญิงฮะผู้หญิงสวยด้วยนะฮะมีพลังก็ต้องเป็น6สิคะ6ยอดมนุษย์ฮะ6ยอดมนุษย์ฮะ6ยอดมนุษย์แต่วันนี้ได้ตัวใหม่ไม่ตัวนะฮะในทั้งหมดเนี่ยก็จะมีมากกว่านั้นนะพอให้รู้นะวันนี้มีตัวที่7ฮะเหรอคะมีตัว7อะไรคะไอออนแมนฮะไอออนแมนโอ้คนเหล็กคนเหล็กคนเหล็กเลยฮะคนเหล็กเลยฮะออกลงไปแล้วนะฮะมี7เลยนะคือท่านผู้ชมเราไม่ได้มาทํารายการที่เกี่ยวกับอะไรเค้าเรียกอะไรอ่ะของการ์ตูนการ์ตูนนะแต่ท่านอาจารย์ต้องการจะเทียบเคียงกับสารเคมีที่อยู่ในอาหารที่ทำให้เราแข็งแรงอ่ะมันอยู่ในอาหารโดยเป็นตัวเคมีแต่ละตัวเดี๋ยวท่านอาจารย์จะแจกแจงให้ฟังนะคะว่าซุปเปอร์แมนมันหมายถึงอะไรสไปเดอร์แมนหมายถึงอะไรแบทแมนหมายถึงอะไรนินจาอุลตร้าแมนเซลล่ามูนแล้วก็ไอรอนแมนนั้นหมายถึงตัวอะไรที่อยู่ในสารมันเป็นสารอาหารที่อยู่ในน้ำมันสีสหายอ่ะมันจะเป็นตัวที่จะไปช่วยป้องกันรักษาคุณได้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์คือเห็นใจคนอ่ะมันรู้เนี่ยมันถึงว่าอ๋อเนี่ยไอซุปเปอร์แมนนี่คืออะไรไอ้ยา high density lipoprotein นะเพื่อกู้คอเลสเตอรอลอันเนี้ยเขามีข้อมูลนะที่เคยพูดจะย้ำตัวนี้ว่า HDL เนี่ยแสนจะวิเศษแสนจะดีให้เป็นซูเปอร์แมนไปเลยนะฮะคุณจำไม่ high density HDL high density ไม่ได้ก็จำเป็นซูเปอร์แมนแล้วกันคุณมีซูเปอร์แมนมาช่วยแล้วคุณกินสีสหายนี่นะฮะก็มีซูเปอร์แมนมาให้ที่ HDL เนี่ยเขาบอกว่ามึงนอกทั่วโลกยังทำไม่ได้จะเพิ่มได้ยังไงแต่คนไทยนี่สูงนะฮะเขาบอกว่าโดยสรุปแล้วนะภาพรวมทั่วโลกเขาบอกว่าถ้า HDL เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ60เนี่ยคุณเคออสคุณจะไม่มีปัญหาเลยฮะเอาให้ได้แต่มึงนอกทำไม่ได้ท่านผู้ชมได้คำตอบนะถ้าท่าน HDL ต่ำไปแล้วไปตรวจแล้ว HDL ค่าต่ำมากแล้วไขมันดีเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจะเพิ่ม HDL ได้ด้วยการที่ HDL นี่คือแทนซูเปอร์แมนแล้วซึ่งมันมีอยู่ในน้ำมันมะพร้าวกระเทียมงามอนแล้วก็น้ำมันลำข้าวนี่เองน้ำมันมะพร้าวนะฮะน้ำมะพร้าวเนี่ยเพิ่ม HDL นะมันยาวนะเอาเงี้ยมันเพิ่มในสรุปแล้วในสุดมันได้ HDL มามันเพิ่มได้ประมาณ 40% ฮะแต่ถ้าใส่น้ำมันงาขี้ม้อนไปด้วยนะฮะถ้ากินน้ำมันขี้ม้อนไปด้วยนะเพิ่มได้เป็น 150% ฮะมันเพิ่มเลยเลยถึงว่าวันนี้ตอกน้ำมะพร้าวแล้วต้องใส่น้ำมันงาขี้ม้อนไปด้วยใช่เหตุผลที่ต้องใส่ไปใช่แล้วพอดีนอกจากนั้นได้มันก็3ไปด้วยต่างหากไอ้ตัวที่ไปเพิ่มคือไลโนเลนิกอันนี้ก็ไม่ใช่ภาษาคนธรรมดาเนาะไลโนเลนิกโอเมก้า3 48นะฮะตรงนี้นะฮะอันนี้พอได้ตรงนี้ใช่มั้ยก็ได้ซุปเปอร์แมนแล้วใช่มั้ยนะฮะซุปเปอร์แมนนี่จะมีตัวช่วยอีกตัวได้มั้ยเอาสไปเดอร์แมนนะฮะค่ะสไปเดอร์แมนฮะอันนี้คืออะโฮอินก็คงจำไม่ได้เป็นภาษาสเปนด้วยซ้ำไปเนาะA J O E N E อะโฮอินอ่านว่าอะโฮไม่ใช่อะโจนะอะโฮอินภาษาสเปนจากกระเทียมนี่นะเอามาทุบๆไปแล้วนะฮะมาสับๆๆก็ได้ทุบๆแล้วนะมันจะได้เป็นเค้าเรียกอะริซินที่มันเผ็ดมันเหม็นเนี่ยฮะอะริซิน2โมเลกุลรวมเข้าเป็นอะโฮอินนะฮะอันนี้แสนวิเศษฮะเพราะไอสารอะโฮอินตัวนี้นะHDL นี่กับนี้หน่อย HDL เนี่ยมันป้องกันถ้ามันเกิน60นะโรคเคออสจะไม่มีเขาบอก HDL นะถ้าเพิ่ม HDL ได้10โรคมะเร็งลดลง36นักวิจัยต่างประเทศในเมืองไทยการวิจัยกันเพิ่มเอชได้11 12นะครับจำง่ายๆ12โรคมะเร็งลดลง 41% โรคหัวใจลดลง 64%
มีงานวิจัยในต่างประเทศอีกนะเขาบอกว่าถ้า HCL ต่ำเนี่ยอย่าอื่นปกตินะฮะก็โรคหัวใจหลอดเลือดจะเพิ่มขึ้นทั้ง 60% นั่น HCL นี่พิเศษมากเพิ่มได้ยังไงก็มีน้ำมันมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวนะในสี่สหายเนี่ยบวกน้ำมันขี้ม้อนเข้าไป มันเพิ่มได้เป็น100%ฮะเยี่ยมเลยนะฮะไอ้ตัวนี้ยังไม่พอใจซูเปอร์แมนตัวนี้ไม่พอมันจะเหงาอ่ะซูเปอร์แมนจะเหงาต้องมีเพื่อนให้เขานะฮะก็มีสไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนนี่คือกระเทียมพอใช้กระเทียมเข้ามาสหายตัวที่3เนาะกระเทียมเข้ามากระเทียมท่านอาจารย์บอกว่าอยู่ในสไปเดอร์แมนนะคะท่านอาจารย์กำลังจะกระเทียมอันนี้เป็นสหายที่3ใช่ไหมสหายที่2อ่ะที่2ไงขี้ม้อนไงที่1ที่1คือมะม่วงมะพร้าวที่1คือที่หนูจดอยู่นะคะคือHDL เนี่ยมันได้จากน้ำมันมะพร้าวยอดมนุษย์ซุปเปอร์แมนเป็นยอดมนุษย์เป็นยอดมนุษย์ได้จากน้ำมันมะพร้าวเป็น4สหายได้จากน้ำมันมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเนี่ยมีตัวแฟตตี้อะซิดนะมันไปกระตุ้นให้สร้าง HDL ค่ะแต่มันสร้างได้ไม่เท่าไหร่นะไม่ถึง 50%แต่ถ้าใส่น้ำมันงาขี้ม้อนไปด้วยอ๋อท่านอาจารย์ก็นับน้ำมันงาขี้ม้อนเป็นสหายที่2ใช่มั้ยที่2ที่2อ๋อค่ะนี่สหายที่2สหายที่2แล้วสหายที่3คือสหายที่3คือกระเทียมกระเทียมนี่ดีไงกระเทียมนี่เขาบอกว่ามันเผ็ดมันเหม็นกินลำบากนะฮะไปกินที่ไหนคนก็มือปัดจมูกนะเหม็นแล้วกินก็เผ็ดด้วยจ้านะฮะงั้นถ้ากระเทียมดองก็ดีแต่ว่ากระเทียมดองมันก็ใส่สารกันบูดระเบิดยุ่งยากแต่ถ้ากินเขาบอกถูกออกซิเจนมันก็ถูกทำลายถูกความร้อนถูกทำลายถูกกดเขาถูกทำลายแต่ถ้ามันเอากระเทียมนี้ไปหมักด้วยน้ำมันมะพร้าวมันเป็นการป้องกันให้น้ำมันไม่เกิดสนิมมันป้องกันออกซิเดชันต้องการให้ถูกทำลายโดยอากาศนะฮะได้หมักกันไปมันจะได้สารตัวใหม่ก็เรียกอะโฮอินอะโฮอินนี่มีงานวิจัยยาวนะฮะมันป้องกันโรคมะเร็งป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคอ้วนป้องกันโรคกระดูกพรุนหลายอย่างอะโฮอินตัวนี้ฮะสัญจะดีนะโอ้ยเนี่ยถ้าอาจารย์ถามนิดนึงเราจะหมดเวลาแล้วค่ะยังไงเราก็ต้องจบอยู่ที่สหาย3เนี่ยเรามีตั้ง4สหายแล้วก็ตั้ง7ยอดมนุษย์ใช่มั้ย5 7ยอดมนุษย์ยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วแต่อยากจะถามท่านอาจารย์นิดนึงว่าในกรณีที่เราเอาน้ำมันมะพร้าวมาหมักกับกระเทียมถามว่าควรใช้เวลาเท่าไหร่และเก็บไว้กินนานกี่วันเพราะบางคนเก็บนาน15วันเลยซึ่งคุณรุตบอกว่าระวังเป็นโทษนะมีน้ำเข้ามีเชื้อราขึ้นเหม็นหืนหมดแล้วใช่ท่านอาจารย์บอกที่ถูกต้องก่อนจะลาท่านผู้ชมวันนี้คือก็เอามะพร้าววัวกระเทียมเนี่ยแล้วหมักทิ้งไว้กี่ชั่วโมงแล้วถึงจะเอามารับประทานได้คะอันนี้เขาบอกว่ายิ่งนานยิ่งดีแต่นานก็ยิ่งเสียอีกใช่ไหมงั้นไม่ได้ฮะหนูบอกผู้ป่วยหนูบอกผู้ป่วยว่าประมาณ 6-8 ชั่วโมงหมักข้ามคืนพอตอนเช้าแล้วอันนี้ถูกไหมคะตอนเช้าแล้วก็มาคุกข้าวกินหรือทำน้ำมันสลัดกินให้หมดให้หมดใน1ถึงไม่เกิน2วันนะอาจจะไม่หมดก็ทิ้งไว้อีกวันนึงแล้วก็ต้องทานให้หมดภายใน2วันถูกไหมคะมีเวลากินก็ยังดีเท่าไหร่นี่คุณจะต้องทำทุกวันนะเอาละค่ะท่านผู้ชมเราหมดเวลาแล้วแต่เรื่องยังไม่จบนะคะเราก็คิดว่าอย่างน้อยวันนี้ท่านอาจารย์ก็ให้คำตอบอะไรเยอะแยะมากมายเลยเป็นการเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการปิดช่องโหว่ตอบคำถามได้หมดต้องขอบคุณอาจารย์มากแล้วเรียนเชิญอีกวันนะคะท่านผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันทันตแพทย์หญิงฟารักษ์ทิพยธรรมและท่านอาจารย์พันเอกนายแพทย์ดร.ดำรงเชี่ยวศิลป์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะขอเจริญธรรมสวัสดีค่ะ